มารีเบอร์เนอร์กันบ้างคุณผู้ชมล่าสุดออกมาเปิดใจทั้งน้ำตานะคะว่าการเลิกกันกับกันณภัทรนั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องของมือที่3และการเลิกกันในครั้งนี้เสียใจมากค่ะมารีเบอร์เนอร์น้ำตาคลอเปิดใจหลังประกาศเลิกลากับกันณภัทรนะคะโดยทางด้านมารีได้บอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างมากเพราะว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนั้นไม่สำคัญว่าเหตุผลที่เลิกกันนั้นจะเป็นเพราะอะไรแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของมือที่3เพราะว่าที่ผ่านมากันทำตัวดีมาโดยตลอดและสู้มาด้วยกันอย่างเต็มที่มีเพียงเหตุผลบางอย่างที่ยอมกันไม่ได้ค่ะและก็ไม่มีใครผิดนะคะการที่ทั้งคู่เนี่ยเติบโตมาไม่เหมือนกันความคิดและการรับผิดชอบที่ต้องดูแลไม่เหมือนกันทำให้ความรักครั้งนี้ไปต่อไม่ได้มองชีวิตก็ต้องมีสมหวังและมีผิดหวังเป็นเรื่องปกติถ้าย้อนเวลากลับไปได้ก็ยังคงที่จะเลือกจะคบกับกันณภัทรอยู่เพราะว่า1ปีที่ผ่านมาไม่เสียดายเวลาที่ได้รักกันค่ะการตัดสินใจเลิกกันในครั้งนี้ไม่ยากแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นกระทันหันตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะกลับไปเป็นเพื่อนกันรักครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนให้ตนเองเปลี่ยนวิธีรักในอนาคตและสอนในเรื่องของอย่ารีบร้อนกับเรื่องของความรู้สึกมากเกินไปหลังจากที่กันณภัทรได้ให้สัมภาษณ์เลิกกับมารีนะคะก็ถูกชาวเน็ตโจมตีอย่างหนักค่ะตนเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะว่าหากยิ่งพูดฝ่ายชายก็จะยิ่งโดนต่อว่าและขอบคุณแฟนๆค่ะที่คอยให้กำลังใจและขอให้ move on ไปพร้อมๆกันค่ะเข้าใจกันนะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้ในบางเรื่องคือยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบเขาเรียกที่สู้กว่าหรือคนที่สามารถสู้กว่าได้ซึ่งมารีสู้กว่ามันก็ใช่ไหมคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดของเขาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายหนูก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สุดแล้วมันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันความคิดมุมมองความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันเป้าหมายในชีวิตณจุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือแบบถ้ามือที่สามมีคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอนเราก็เชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทำตัวดีมากหนูจะพูดยังไงอ่ะมันเหมือนแบบหนูยิ่งพูดเขาเองโดนด่าแฟนเราแฟนคลับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยก็ขอบคุณที่คอยแบบให้กำลังใจอยู่ข้างๆก็มุมออนไปพร้อมๆกันก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะมารีเบอร์เนอร์ยังบอกอีกนะคะว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ติดต่อกับกันณภัทรเลยแล้วก็ไม่ได้เจอครอบครัวของกันแล้วนะคะส่วนการร่วมงานกันเนี่ยก็เชื่อว่าจะไม่กระทบเพราะว่างานอยู่กันคนละส่วนอยู่แล้วค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ